ดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะการกระชับความสัมพันธ์ในหลากหลายมิติระหว่างจีนและรัสเซียนะคะซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนค่ะได้เริ่มภารกิจในการเดินทางเยือนรัสเซียเป็นเวลา4วันนะคะโดยเฉพาะการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันและเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันก่อนที่ผู้นำทั้งสองจะพบกันในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะขณะเดียวกันถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของยูเครนนะผู้นำยูเครนค่ะเตรียมเรียกร้องในเวทีที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติขอให้บรรดาชาติสมาชิกค่ะเร่งให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องของงบประมาณและอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการรุกโต้กลับกองทัพรัสเซียเพราะว่าการสู้รบขณะนี้นะคะมีความดุเดือดในหลายสมรภูมิโดยเฉพาะที่เมืองบักมุดค่ะโดยล่าสุดนี้เนี่ยกองทัพของยูเครนออกมาเปิดเผยคลิปวิดีโอค่ะเป็นภาพการสู้รบที่บริเวณด้านนอกหมู่บ้านแอนดิฟกาใกล้กับเมืองบักมุดกองทัพยูเครนรายงานว่าได้ปลดปล่อยหมู่บ้านดังกล่าวจากรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยในคลิปเนี่ยจะเป็นภาพที่ทหารกำลังโจมตีฐานที่มั่นของฝ่ายตรงข้ามด้วยปืนไรเฟิลท่ามกลางเสียงระเบิดที่ดังอย่างต่อเนื่องแต่ว่ารัสเซียออกมาปฏิเสธพร้อมกับกล่าวว่ายังไม่เสียหมู่บ้านแอนดิฟกาให้กองทัพยูเครนตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดค่ะขณะที่ฮันนามาเลียรัฐมนตรีช่วยกลาโหมของยูเครนเปิดเผยว่าการโต้กลับของยูเครนสามารถยึดคืนดินแดน300ตารางกิโลเมตรคืนมาจากรัสเซียได้นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการโต้กลับเมื่อเดือนพฤษภาคมโดยทหารของยูเครนค่ะต้องใช้ความรอบคอบเพื่อลดการสูญเสียกำลังทหารเนื่องจากว่ารัสเซียมีกำลังทหารที่มากกว่ามีอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ายูเครนมากส่วนทางมิคาโลโปรโดยักซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวลาดิมีร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีเซเลนสกีจะแถลงต่อที่ประชุม UNGA ในวันที่21กันยายนนี้โดยร้องขอให้สมาชิก193ประเทศทั่วโลกสนับสนุนเรื่องของอาวุธเพื่อช่วยให้ยูเครนสามารถเผด็จศึกรัสเซียได้เร็วมากขึ้นโดยประธานาธิบดีเซเลนสกีค่ะจะเดินทางไปร่วมการประชุมด้วยตนเองและแถลงต่อที่ประชุมเป็นครั้งแรกเพื่อชี้แจงว่าเหตุใดการสู้รบนั้นควรจะสิ้นสุดในลักษณะที่เป็นธรรมกับยูเครนและย้ำด้วยนะคะว่าการช่วยเหลือยูเครนเท่ากับการลงทุนในการสร้างความมั่นคงการรักษากฎกติกาของโลกการฟื้นฟูกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งหลังการปราศัยต่อที่ประชุมนะคะทางประธานาธิบดีเซเลนสกีก็จะมีการประชุมหลายวงหารือกับผู้นำโลกณ นครนิวยอร์กค่ะจากนั้นจะเดินทางไปที่กรุงวอชิงตันดีซีเพื่อพบปะกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐที่ทำเนียบขาวภายในสัปดาห์นี้และเตรียมหารือเรื่องของสถานการณ์ในยูเครนซึ่งนับเป็นการเยือนทำเนียบขาวครั้งที่2แล้วนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากการสู้รบในยูเครนค่ะขณะที่พลเอกมาร์คเมลลี่ซึ่งเป็นประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมสหรัฐเปิดเผยว่ายูเครนยังไม่ล้มเหลวในปฏิบัติการโต้กลับกองทัพรัสเซียโดยกองกำลังของยูเครนยังมีกำลังรบที่เหลืออยู่อีกมากและนอกจากนี้ยังบอกได้ว่ากลยุทธ์โดยรวมอย่างเช่นการปลดปล่อยดินแดนที่รัสเซียยึดครองการขับไล่ทหารรัสเซียกว่า 200,000 นายออกจากยูเครนอาจต้องใช้ระยะเวลานานพร้อมยืนยันนะคะว่ารัฐบาลสหรัฐทำอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนแต่ว่ายังไม่สามารถยกระดับการรบของกองกำลังยูเครนได้ทันทีค่ะส่วนทางหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนค่ะได้เริ่มภารกิจการเยือนรัสเซียเป็นเวลา4วันซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่จีนและรัสเซียคาดว่าจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความไว้ใจโดยเฉพาะทางด้านการเมืองระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นและเตรียมความพร้อมนะคะก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะออกเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งในเดือนตุลาคมนี้เพื่อร่วมการประชุม1แถบ1เส้นทางตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยกระทรวงการต่างประเทศของจีนค่ะได้มีการรายงานนะคะว่าหวังอี้มีกำหนดพบกับทางด้านของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งรัสเซียเพื่อหารือเรื่องความมั่นคงประจำปีค่ะรายงานระบุนะคะว่าทำเนียบเครมลินนั้นได้ให้ข้อมูลว่าหวังอี้จะพบกับเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียด้วยขณะที่การสู้รบในยูเครนนั้นจะเป็นประเด็นหลักของการหารือ
และนอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีทั้งสองจะหารือเรื่องของการขยายกองกำลังและโครงสร้างพื้นฐานของนาโตในเอเชียแปซิฟิกตลอดจนการหาทางกระชับความร่วมมือของทั้งสองชาติในการประชุมร่วมระหว่างทั้งสองประเทศค่ะส่วนทางกองทัพเรือของรัสเซียค่ะได้จัดการซ้อมรบทางตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อปกป้องเส้นทางเดินเรือหรือเส้นทางในการจัดส่งสินค้าในมหาสมุทรอาร์กติกซึ่งทหารเรือเนี่ยได้เข้าร่วมการซ้อมรบราว 10,000 นายแล้วก็จัดขึ้นที่คาบสมุทรจูคอตคาน่านน้ำชุกชีรวมถึงที่ทะเลแบริงส์ค่ะกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียเรือดำน้ำนิวเคลียร์ติดขีปนาวุธและระบบยิงขีปนาวุธชายฝั่งได้ทำการซ้อมยิงจรวดร่อนต่อต้านเรือรบในระหว่างการซ้อมรบในครั้งนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ